ต่เวลา7โมงเช้าขับไปจนสิ้นสุดที่เวลาไม่เกิน9โมงเช้าซึ่งช่วงเวลาที่ดีที่สุดคือเวลาช่วง7โมงเช้าเราจะพาขึ้นไปชมทะเลหมอกไปดูแสงแรกของวันรูทการเดินทางของเราก็คือจะอยู่ในรูทที่เส้นทางมีความปลอดภัยซึ่งเป็นท้องทุ่งนาเป็นโดยส่วนมากก็ระยะเดินทางที่เราใช้บินคือประมาณไม่เกิน15กิโลเมตรครับซึ่งใช้ความสูงไม่เกิน400ถึง500เมตรครับเวลาเครื่องมีปัญหาหรืออะไรมาเนี่ยเราสามารถหาที่ลงฉุกเฉินได้อย่างปลอดภัยครับตรงนี้เราต้องมองถึงความปลอดภัยเป็นหลักครับก็ที่นี่เราจะใช้เครื่องยนต์เป็นแบบเขาเรียกโลแท็กทั้งหมดซึ่งเครื่องยนต์โลแท็กเป็นเครื่องยนต์อากาศยานโดยตรงแล้วการทำงานของเครื่องยนต์ตัวเนี้ยนะครับมีระบบเซฟตี้หลากหลายของตัวที่เขาออกแบบมาเวลามีปัญหาซึ่งโอกาสที่จะผิดพลาดน้อยมากแล้วก็ที่สำคัญคือร่มที่เราใช้ก็จะรองรับน้ำหนักได้ค่อนข้างที่จะเยอะแล้วไม่ถึงกับไวมากก็คือสามารถกินลมชมวิวดูบรรยากาศในระดับความเร็วที่มันเพียงพอซึ่งถ้าไวเกินไปก็อันตรายช้าเกินไปเวลาเจอลมมันก็ไม่สนุกฉะนั้นแล้วเราต้องเลือกอุปกรณ์ให้มันเข้าเครื่องก็เข้ากับเครื่องแล้วก็เข้ากับลมส่วนทีมกราวด์เซอร์วิสข้างล่างก็จะมีน้องๆที่เขาคอยเซอร์วิสอยู่ข้างล่างครับคอยดูแลในเรื่องของสนามเรื่องของแอร์เรียต่างๆเวลาที่มีกรณีที่มีปัญหาหรือฉุกเฉินครับอยากจะเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวนะครับที่อยากมาเปิดประสบการณ์เปิดแนวมุมมองใหม่ๆอย่าง Bird Eye View เนี่ยนะครับก็เชิญชวนที่จังหวัดน่านก็ที่ของเราก็คือเป็นมีมาตรฐานของเรื่องสนามส่วนนักบินของผมก็จะมีใบอนุญาตนะครับแล้วก็สนามขึ้นลงเราก็ได้รับอนุญาตจากกรมการบินครับซึ่งความปลอดภัยของเราก็เน้นเครื่องอากาศยานโดยตรงนะครับแล้วร่มก็เป็นร่มที่มีมาตรฐานอยู่แล้วที่เราใช้งานจากทั่วๆไปที่เราเอามาใช้กับพาราเพลนโดยตรงซึ่งความปลอดภัยค่อนข้างที่จะสูงครับก็ถ้าใครอยากสนใจอยากจะเรียนหรืออยากจะมาลองสัมผัสแบบบรรยากาศแบบนี้สักครั้งก็ลองมาสัมผัสที่นี่นะครับสโลนาคาเฟ่หรืออีกชื่อนึงก็คือวัวสกายวิวครับ